ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอดิดิเย่ด็อกบาตำนานนักฟุตบอลที่เป็นมากกว่าฟุตบอลตอนที่2 1แชร์1คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ของท่านจะช่วยสนับสนุนเราให้สร้างฟุตบอลที่มันเป็นมากกว่าฟุตบอลต่อไปครับหลังจากที่ต้องผิดหวังในการคว้าแชมป์แรกในชีวิตการเป็นนักฟุตบอลเมื่อปีซัมเมอร์2004นั่นคือช่วงเวลาที่ด็อกบาเนื้อหอมเป็นอย่างมากครับจากการที่เขามีทีมใหญ่หลายทีมที่วนเวียนมารุมขายขนมจีบจนหัวกระไดบ้านไม่แห้งสื่อหลายเจ้าเล่นข่าวว่าดิดิเย่ด็อกบาตกเป็นเป้าหมายของเซอร์อเล็กฟอร์กูสันและอาร์เซนเวนเกอร์รวมไปถึงยูเวนตุสเอซิมิลานและอินเตอร์มิลาน3ทีมใหญ่ในศึกเวทีกัลโซซิลิอาที่คอยเมียงมองอยู่ไม่ห่างแต่ในท้ายที่สุดนะครับก็เป็นเชลซีของโจเซ่มูรินโญ่ที่ประเคนเงินมหาศาลถึง24ล้านปอนด์ในการคว้าตัวเขาไปครองด้วยเทคนิคที่มูรินโญ่ต้องการใช้สร้างทีมเชลซีนั้นจำเป็นต้องมีกองหน้าร่างใหญ่บึกบึนที่พร้อมจะยืนค้ำยืนชนกับกองหลังขาโหดของเวทีพรีเมียร์ลีกและยังต้องมีสกิลการทำประตูที่ยอดเยี่ยมไปด้วยและดิดิเย่ด็อกบาคือนักเตะที่ตอบโจทย์ความต้องการของกุนซือชาวโปรตุเกสทุกอย่างแม้จะต้องย้ายมายังประเทศอังกฤษที่ขึ้นชื่อเรื่องสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝนกับสไตล์ฟุตบอลที่ต่างออกไปแต่มันก็ไม่ได้สร้างปัญหาในเรื่องของการปรับตัวให้กับเขาแต่อย่างใดครับอาจจะเป็นเพราะว่าด็อกบาคุ้นเคยกับการต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆอยู่เสมอนับตั้งแต่ในตอนที่เขาขึ้นเครื่องบินมายังฝรั่งเศสในวัย5ขวบแต่กระนั้นก็ตามนะครับในช่วงที่เริ่มต้นกับเชลซีเขาก็ประสบปัญหาในเรื่องอื่นแทนนั่นก็คือการใช้โอกาสที่สิ้นเปลืองและมีอาการบาดเจ็บซ้ำซากจนชวนให้น่ารำคาญและที่สำคัญที่สุดคืออาการดิดดิ้นโอเวอร์แอคติ้งในบางครั้งที่ทำให้แม้แต่แฟนบอลเชลซีบางส่วนก็ยังแคลงใจในตัวดาวยิงอัลลี่โค้ดโดยด็อกบาได้กล่าวว่าผมไม่พอใจฤดูกาลแรกของผมสักเท่าไหร่ผมคิดว่าผมควรทำได้ดีกว่านั้นมันเป็นเรื่องลำบากพอต้องแบกรับเรื่องค่าตัววัฒนธรรมและวิถีชีวิตใหม่มันแตกต่างจากสิ่งที่ผมคุ้นเคยบางครั้งผมก็ท้อแท้บ้างแต่ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นทำให้สุดท้ายแล้วนะครับดิดิเย่ด็อกบายังสู้ต่อและสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจแฟนบอลสิงโตน้ำเงินคามได้สำเร็จพร้อมกับสถาปนาตัวเองให้ก้าวขึ้นมาเป็นขุนพลหลักของโจเซ่มูรินโญ่ในการไล่ล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้ถึง2สมัยในช่วงที่มูรินโญ่เป็นผู้จัดการทีมเขาเปลี่ยนตัวเองจากจอมพุ่งล้มเป็นดาวยิงสุดอันตรายที่พร้อมจะลงโทษคู่แข่งอย่างเฉียบขาดและดุดันตลอดช่วงเวลาในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์เขาลั่นไกลไปมากกว่า164ประตูในทุกรายการที่เขาลงเล่นและค่ำคืนสุดยิ่งใหญ่ซึ่งเขาจะไม่มีวันลืมนั่นก็คือในปี2012ซึ่งเขาหม่งประตูตีเสมอให้กับเชลซีในเกมแชมเปี้ยนลีกในนัดชิงที่พบกับไบเยิร์นมิวนิกในช่วงนาทีที่88และสุดท้ายพวกเขาก็เอาชนะในช่วงการโดนจุดโทษมันคือค่ำคืนที่ผมจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตพวกเราทุกคนร่วมกันสู้จนมาถึงวันนี้ได้และผมเองก็เดินทางมาไกลมากจากจุดเริ่มต้นที่ผมก้าวลงจากเครื่องบินตอนอายุ5ขวบหลังจากจบฤดูกาล 2011-2012 ดิดิเย่ด็อกบาก็ได้ย้ายทีมไปหาความท้าทายใหม่บนแผ่นดินจีนในช่วงสั้นๆก่อนเขาจะพบว่าที่นั่นไม่ใช่ทางที่เหมาะกับตนเองเขาจึงย้ายไปยังกาลาตาซารายและเล่นอยู่ที่ตุรกีนาน2ปีโดยคว้ามาได้ถึง3โทฟี่จากนั้นนะครับลมจึงพัดหัวให้เขาได้กลับมายังเดอะบิดอีกครั้งหนึ่งในช่วงปี 2014-2015 และมีส่วนช่วยให้ทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้สำเร็จก่อนที่จะเลือกเส้นทางสุดท้ายไปปิดฉากอาชีพค้าแข้งที่สหรัฐอเมริกาในวัย40ปีแต่ชีวิตของด็อกบาร์นั้นนะครับยังมีเรื่องราวที่นอกเหนือจากนั้นซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เขามีสถานะที่เป็นมากกว่าแค่นักฟุตบอลคนหนึ่งครับย้อนไปในปี2005หลังจากการขับเคี่ยวอย่างหนักในการชิงตั๋วฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เยอรมนีปี2006แคเมรูนที่พลาดท่าได้แค่เสมอกับอียิปต์ในเกมสุดท้ายส่งผ่านตั๋วใบเดียวที่เหลือของโซนแอฟริกาให้กับทีมชาติแอลเวอรี่โค้ดของดิดิเย่ด็อกบาที่เอาชนะชาติซูดานได้3-1มันคือการไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติแน่นอนว่ามันจะเป็นการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่และมอบความสุขให้กับคนทั้งชาติได้อย่างดีแต่ใจของด็อกบานั้นคิดไปไกลกว่านั้นครับด้วยสถานะกัปตันทีมที่เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญและเป็นฮีโร่ของคนทั้งชาติเขาใช้โอกาสอันดีนี้ชวนเพื่อนทุกคนส่งผ่านข้อความไปถึงพี่น้องร่วมชาติทุกคนด้วยการคุกเข่าและกล่าวผ่านกล้องทีวีว่าพี่น้องชาวไอวอรี่โค้ดครับไม่ว่าพวกคุณจะมาจากเหนือใต้กลางหรือตะวันตกไม่ว่าพวกคุณจะมาจากเชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามวันนี้พวกเราได้แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าด้วยความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวพาให้เราไปถึงจุดหมายได้ผมอยากจะขอร้องให้การเฉลิมฉลองนี้ทำให้พวกเรากลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันผมและเพื่อนๆจึงอยากคุกเข่าขอร้องด้วยคำ3คำให้อภัยให้อภัยและให้อภัยไอวอรี่โค้ดของพวกเราเคยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และวันนี้ผมขอร้องได้ไหมครับวางอาวุธลงและก้าวไปด้วยกันอีกครั้งหลายคนอาจจะตั้งคำถามถึงการกระทำในครั้งนี้ว่าทำไมต้องนำฟุตบอลไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองแต่สำหรับชายที่มีชื่อว่าด็อกบาเขาเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็แล้วแต่สำนึกในการอยากจะเป็นส่วนหนึ่ง
ให้กับประเทศของตนเองได้ยกระดับขึ้นมามันคือหน้าที่ของทุกคนและหากคุณคิดว่านั่นคือสิ่งเดียวที่เขาทำแล้วก็ยังหรอกนะครับมันแค่เริ่มต้นทั้งนั้นผมจากไอวอรี่โคสต์ไปด้วยภาพอันเลือนลางแต่มันเป็นภาพที่สวยงามท้องถนนเต็มไปด้วยความรักมีแต่สีเขียวของต้นไม้ไปทุกหนทุกแห่งแต่ผมกลับมาเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมก็ได้เห็นความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลไปผมก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่านี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำมันเป็นไปตามสัญชาตญาณนักเตะทุกคนในทีมชาติต่างเกลียดสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของเราสิ่งที่เราต้องการมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการที่แอลเวอรี่โค้ดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่ถูกแบ่งเป็นสองส่วนแบบนี้แต่เรารู้ว่าตอนที่ทีมชาติลงแข่งแอลเวอรี่โค้ดจะกลายเป็นหนึ่งเดียวผู้คนที่ปกติจะไม่คุยกันเลยเพราะความเห็นต่างทางการเมืองจะมาร่วมฉลองด้วยกันเรากำลังพยายามใช้สิ่งนี้เพื่อส่งข้อความไปยังนักการเมืองของพวกเราที่จะมานั่งพูดคุยและพยายามหาหนทางแก้ไขปัญหากันผมกำลังรู้สึกว่าไอวอรี่โค้ดกำลังจะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งมันน่าเหลือเชื่อนะครับที่ทุกคนหันมาฟังเสียงของด็อกบาร์ทุกคนในชาติเริ่มตระหนักจากคำพูดของด็อกบาร์ว่ามันควรถึงเวลายุติความเลวร้ายจากสงครามภายในประเทศเสียทีด้วยสัญชาตญาณของกองหน้าจอมถล่มประตูด็อกบาร์ยังคงไม่หยุดที่จะบุกเพื่อช่วงชิงเสรีภาพกลับคืนสู่แผ่นดินเกิดเขาเปิดเกมต่อเนื่องด้วยการขอร้องไปยังประธานาธิบดีให้หยุดยิงและเปิดการเจรจากับกลุ่มที่เห็นต่างแถมยังเสนอให้ทีมชาติแอลเวอริคโค้ดไปลงเตะฟุตบอลที่บูอาเก้ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มกบฏมันดูบ้าและเสียงตายใช่ไหมล่ะครับแต่ข้อเสนอนี้ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายรัฐบาลและกลุ่มกบฏเป็นอย่างดีและยกให้โอกาสนี้เป็นช่วงเวลาอันดีที่จะเจรจาสันติภาพกันอย่างแท้จริงโดยภาพแห่งความมหัศจรรย์และความประทับใจนั้นนะครับได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3มิถุนายนปี2007เป็นเกมรอบคัดเลือกในฟุตบอลชิงแชมป์ทวีปแอฟริกาที่ไอวอรี่โค้ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติมาดากัสการ์มันถูกจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลกลางกรุงบูอาเก้โดยมีประธานาธิบดีและกลุ่มหัวหน้ากบฏนั่งชมเกมร่วมกันท่ามกลางกองกำลังของทั้ง2ฝ่ายที่ยืนถืออาวุธที่เคยใช้ไล่ฆ่ากันในช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่วันนี้นะครับพวกเขายืนเคียงข้างกันและตั้งใจรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เข้ามาชมเกมในสนามในช่วงการยืนเคารพเพลงชาติก่อนการแข่งขันทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกบฏหรือฝ่ายรัฐบาลต่างร่วมจับมือกอดคอร้องเพลงชาติร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวดิดิเย่ด็อกบาได้ก้าวลงสู่สนามอย่างยิ่งใหญ่ประหนึ่งวีรบุรุษที่พาทีมเอาชนะคู่แข่งไปได้5ประตูต่อ0เมื่อสิ้นเสียงนกหวีดจบเกมดังยาวผู้คนต่างทยานลงมาสู่สนามเพื่อหวังจะได้สัมผัสกับเอกบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนนี้แถมยังขับรถตามไปส่งด็อกบาถึงสนามบินเลยทีเดียวมันคือจุดเริ่มต้นที่นักฟุตบอลคนหนึ่งได้สร้างขึ้นจนสุดท้ายนะครับก็นำไปสู่สันติภาพอย่างแท้จริงในเดือนธันวาคมปี2007 5ปีแห่งความเลวร้ายที่ทำให้ผู้คนในชาติเดียวกันลุกขึ้นมาเข็นฆ่ากันเองสิ้นสุดลงแล้วสันติภาพที่ชาวไอวอรี่โค้ดรอคอยมานานแสนนานกลับคืนสู่ประเทศอีกครั้งหนึ่งและสำหรับผู้ที่มีส่วนผลักดันให้เรื่องนี้เกิดขึ้นก็ได้รับความนับถือจากผู้คนทั่วประเทศในฐานะวีรบุรุษผู้นำกลุ่มกบฏกล่าวยกย่องด็อกบาว่าเขาเป็นวีรบุรุษของชาติจากเหนือจดใต้จากตะวันออกจนถึงตะวันตกชาวไอวอรี่ทุกคนมีความภาคภูมิใจในตัวเขาหรือผมจะบอกได้อีกอย่างว่าเขาเป็นความภาคภูมิใจแห่งชาวแอฟริกันทั้งหมดทั้งมวลเกมนี้เกิดขึ้นเพราะว่าด็อกบาร์นำมันมายังบูอาเก้เพื่อสถาปนาความปรองดองและเสริมสร้างสันติภาพนอกจากนั้นนะครับด็อกบาร์ยังเคยบริจาคเงินส่วนตัวของเขาที่ได้รับมาจากสปอนเซอร์นำไปช่วยตั้งโรงพยาบาลแห่งใหม่ในแอลเวอรี่โค้ดและสร้างมูลนิธิด็อกบาร์ขึ้นมาเพื่อช่วยส่งเสริมการแพทย์ในบ้านเกิดต่อจากนั้นนะครับเขายังซื้อเตียงผู้ป่วยมาเพิ่มให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอีกด้วยครับตลอดช่วงชีวิตของผมได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติยศส่วนตัวและทีมมากมายแต่สิ่งของพวกนั้นมันไร้ค่าและเทียบไม่ได้เลยกับสันติภาพที่เกิดขึ้นในประเทศที่ผมรักและให้กำเนิดผมขึ้นมาผมรู้สึกภูมิใจแม้ในวันนี้เราจะไม่มีถ้วยรางวัลใดๆสำหรับประเทศแต่เราก็เฉลิมฉลองร่วมกันอย่างมีความสุขได้เสียทีสุดท้ายนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจมากนะครับที่มีว่าประชาชนชาวไอวอรี่โค้ดจะขัดแย้งจนเข็นฆ่ากันมายาวนานสักแค่ไหนแต่เมื่อถึงจุดที่พวกเขาเกิดสำนึกความเป็นชาติขึ้นมาพวกเขาก็ยังคงยึดคติคำว่าให้อภัยต่อกันได้และเดินหน้าสร้างชาติบนความรักความสามัคคีกันใหม่ได้เพราะพวกเขารู้ดีว่าการใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่ไม่มีฝักมีฝ่ายหรือสีเสื้อนั้นมันมีความสุขแค่ไหนครับและสำหรับชายที่มีชื่อว่าดิดิเย่ด็อกบาแล้วนั้นนะครับเขาเป็นนักฟุตบอลที่มีความหมายมากกว่าแค่นักฟุตบอลคนหนึ่งชื่อของดิดิเย่ด็อกบาชื่อนี้จะเป็นตำนานตลอดกาลที่จะอยู่ในหัวใจของชาวไอวอรี่โค้ดทุกดวงครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อน
ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ